สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูพี่นันนำเอาหนังสือ Access 2นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.2มาบันทึกคลิปนะครับหรือมาสอนกันให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับในหน้า117นะครับผมโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้า117นี้นะครับเป็นคล้ายๆแบบฝึกหัดนะครับนะเป็นการทบทวนนะครับหลังจากที่จบเล่มไปแล้วในเรื่องโมดูล3นะครับหรือว่าหน่วยชี้วัดที่3คำสั่งบอกว่า Match the words in the column นะครับก็คือให้จับคู่คำศัพท์นะครับในคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ A คอลัมน์1ถึง8แล้วก็ในคอลัมน์ A ถึง H นะครับให้ use some to complete the sentence นั่นก็คือให้ใช้วลีใดวลี1นะครับเพื่อไปทำประโยคด้านล่างให้สมบูรณ์นะครับนี่คือคำแปลมันมีประโยคอยู่ด้านล่างด้วยนะครับดังนั้นนะครับมาเฉลยกันเลยนะครับข้อ1นะครับนะโรโยนะครับจะตามด้วยพยัญชนะ B นะครับคุณครูก็เขียนให้แล้วนะครับโรโยวิฟนะครับแปลว่าภรรยาหลวงนะครับนะโรโยไม่ได้แปลว่าแห่งราชวงศ์นะครับในประโยคนี้นะครับนะไม่ได้แปลว่าภรรยาแห่งราชวงศ์ให้แปลว่าภรรยาหลวงเลยนะครับข้อ2 pure นะครับแปลว่าบริสุทธิ์นะครับมาคู่กับ hard ครับเอาพยัญชนะ E มาใส่Pure heart แปลว่าแปลตรงๆเลยนะครับแปลว่าหัวใจอันบริสุทธิ์ข้อที่3นะครับ special นะครับแปลว่าพิเศษมาคู่กับพยัญชนะ e นะครับคือ effect special effect นะครับส่วนมากแล้วเขาจะเรียกทับศัพท์เลยนะครับว่ามี special effect แต่ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่ามีเทคนิคพิเศษนะครับในวงการภาพยนตร์นะครับจะมี special effectข้อที่4นะครับ ordinary นะครับก็จะคู่กับ person นะครับ ordinary person ก็คือบุคคลธรรมดาธรรมดาหรือว่า normal person นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับ everyday ก็จะคู่กับ life นะครับ everyday life นั่นก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับชีวิตในปกติประจำวันก็พยัญชนะ4มาใส่หลังหมายเลข5ข้อที่6นะครับ publishing นะครับก็จะคู่กับข้อ f company นะครับpublishing company ก็คือบริษัทที่เกี่ยวกับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับคือหรือว่าพิมพ์หนังสือต่างๆข้อ7ครับ strong นะครับก็จะคู่กับ h นะครับ strong country นั่นก็คือประเทศที่แข็งแรงนั่นเองนะครับประเทศที่มีความมั่นคงแข็งแรงข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ firstborn นะครับ childfirstborn child นะครับก็คือลูกคนแรกนั่นเองนะครับหรือว่าลูกหัวปีนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาเติมในประโยคกันนะครับคุณครูก็เติมให้แล้วมาแปลกันสดๆเลยนะครับนั่นก็คือ the films had got great special effects นะครับ the films ก็คือภาพยนตร์นะครับ has got นะครับก็แปลว่ามีนะครับนะมี special effect หรือว่ามี effect เทคนิคพิเศษที่ดีนะครับ great ตัวนี้แปลว่าดีข้อ2นะครับ superman isn't นะครับ superman เป็นชื่อหนังนะครับ isn'tAn ordinary person นะครับไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดานะครับซูเปอร์แมนเป็นบุคคลพิเศษนะครับข้อที่3นะครับ King Arthur นะครับพระราชา Arthur นั้น made England a very strong country นะครับได้ทำให้ประเทศอังกฤษนั้นกลายเป็นประเทศที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับข้อที่4ครับ Stanley นะครับ work in the comics department of a publishing company นะครับก็คือสแตนลีย์นะครับได้ทำงานในบริษัทสิ่งพิมพ์นะครับในแผนกคอมิกส์ดีพาร์ตเมนต์นะครับดีพาร์ตเมนต์แปลว่าแผนกนะครับในที่นี้ไม่ได้แปลว่าห้างสรรพสินค้านะครับแผนกการ์ตูนนะครับนะคอมิกส์นะครับข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ their names their firstborn child Peter นะครับเขาตั้งชื่อนะครับ names termini ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับนะพวกเขาตั้งชื่อให้กับลูกคนแรกว่าปีเตอร์นะครับแปลว่าอย่างนั้นอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะโอเคครับไปต่อครับข้อต่อไปนี่คือคำแปลนะครับผมทั้ง5ข้อเรียนกับครูพินันตามตัวอักษรวิ่งด้านบนนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับไปข้อที่2ต่อครับผมเขาบอกว่า fill in the correct verb นะครับให้เติมคำกริยาที่ถูกต้องลงไปนะครับ in the past simple นะครับใน past simple tense นะครับคำกริยาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนำมาเติมให้แล้วเขาก็พาดหัวว่า did you know ก็คือคุณทราบแล้วหรือยังนะครับ
นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมานะครับนะในโมดูลที่3ก็คือเรื่องภาพยนตร์นะครับดาราภาพยนตร์จอร์จลูคัสนั้น was a great student นะครับแสดงเป็นนักเรียนที่เก่งนะครับนะที่ดี he even นะครับเขาเคยแม้กระทั่งนะครับนะ earn a scholarship นะครับ earn a scholarship แปลว่านะครับได้รับรางวัลทุนการศึกษานะครับทุกทีครับ scholarship แปลว่าได้รับทุนการศึกษานะครับเขาบอกว่าทำให้เป็น past simple นะครับนะคือกริยาช่อง2นะครับทุกทีครับเมื่อกี้คุณครูนึกว่า present simple นะครับ past simple นะครับเพราะเอิญก็ต้องใส่ ed นะครับผมข้อ2ครับ to turn comment นะครับอ่านผิดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราถือว่าตรงนี้เป็นประธานก็แล้วกันนะครับ became kings at the age of 9became แปลว่ากลายเป็นนะครับกลายเป็นพระราชาก็คือดำรงตำแหน่งพระราชานะครับเมื่อตอนอายุแค่9พระชนษาเท่านั้นนะครับแหมคุณครูเขียนตรงนี้ว่า9ขวบไม่เป็นไรนะครับนะใช้ภาษาธรรมดาข้อที่3ครับ Star Wars นะครับเป็นชื่อหนังนะครับ came นะครับนะเป็นช่อง2เป็น past simple came on นะครับ came on scene ถ้าไปตามคำศัพท์แปลว่ามาบนฉากมาบนฉากในที่นี้ก็คือออกฉายนะครับถ้าไม่ออกฉายตามโรงภาพยนตร์ก็ออกทางทีวีนะครับนะก็ใช้คำว่า came on scene ในปี1977นะครับข้อที่4ครับอาเจนลีน่านะครับแองเจลีน่าแหมแองเจลีน่าโจอี้โทษทีครับแหมคุณครูวันนี้อ่านชื่อผิดใหญ่โตเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับชื่ออาจจะผิดพลาดบ้างนะครับนะแองเจลีน่าโจอี้นะครับได้สตาร์ในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าดารานะครับนะแต่เป็นคำกิริยานะครับผมแปลว่าแสดงนะครับได้แสดงเป็นแอสนะครับได้แสดงเป็นลาร่าครอฟลาร่าครอฟนะครับในหนังเรื่องลาร่าครอฟทอมไรเดอร์นะครับก็เลยเป็นสตาร์เติมอีดีแต่ก่อนที่จะเติมอีดีต้องเติมตัว R เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกให้ทำเป็น past simple ข้อที่5ครับ Pirates of the Caribbean นะครับชื่อหนังเหมือนกันนะครับนะ Dean Mancheech นะครับjust นะครับก็ win นะครับเปลี่ยนเป็น won นะครับก็ได้รับรางวัล นะครับเป็น the best film award นะครับนะนี่คือชื่อรางวัลก็คือรางวัลภาพยนตร์ที่ดีที่สุดนะครับนะแปลเป็นไทยก็ในปี2007จาก win ก็เปลี่ยนเป็น won นะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งข้อที่6ครับ in the early 18th century นะครับ early หมายความว่าต้นนะครับนะแปลว่าต้นศตวรรษที่18นะครับในต้นศตวรรษที่18พระราชาโอลาฟออฟนอร์เวย์ของประเทศนอร์เวย์นั้นได้โจมตีประเทศอังกฤษนะครับดังนั้น attack นะครับนะก็เติม ed เป็น past simple จบนะครับคุณครูอาจจะเฉลยไวนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนต้องการให้ได้ความรู้เยอะๆก็ฟังหลายๆรอบนะครับจะได้คำศัพท์และได้หลักไวยากรณ์นะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับเขียนไว้ตรงนี้แล้วไปต่อเลยครับข้อที่3ข้อที่3ก็บอก choose the correct words นะครับให้เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับข้อนี้นะครับคุณครูจะเฉลยให้ด้วยวิธีให้นักเรียนฟังนะครับนะไม่ได้ขีดเขียนให้ในหน้านี้นะครับนะต้องฟังก่อนนะครับว่าเฉลยข้อไหนนะครับและนักเรียนก็จะได้ความรู้เต็มๆนะครับผมนั่นก็คือ spider นะครับภาพยนตร์เรื่อง spider ไอ้แมงมุมนะครับหรือซูเปอร์แมนอะไรก็ว่าไปนะครับนะใช้คำว่าสปินนะครับสปินแปลว่าปั่นนะครับนะถ้าคลัมแปลว่าปีนป่ายแมงมุมในที่นี้ให้สปินนะครับแล้วก็คือปั่นหรือว่าชักใยนะครับเว็บแปลว่าใยนะครับนะใยแมงมุมนะครับนะไม่ได้เว็บไซต์อะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นะคำว่าเว็บก็เป็นสไปส์นะครับก็คือสไปเดอร์นั่นเองนะครับสปินเว็บนะครับก็คือแมงมุมนะครับได้ชักใยใยแมงมุมนะครับนะคุณครูก็เขียนสั้นๆว่าแมงมุมชักใยนะครับจบเลยข้อที่2นะครับ when the gas balloon explode นะครับเมื่อถังแก๊สระเบิดนะครับนะ when the gas balloon explode นะครับเป็น past simple tense นะครับ the building นะครับก็จะ burst into flame นะครับตอบคำว่า burst นะครับ b u r s t นะครับก็แปลว่าระเบิดเหมือนกันนะครับนะระเบิดลุกเป็นไฟนะครับ flames
เมื่อถังแก๊สระเบิดนะครับนะตึกนะครับ building ตึกรามบ้านช่องก็จะลุกเป็นไฟก็คือถูกไฟลามนะครับนะไฟไหม้ไปทั่วเลยนะครับให้ตอบว่า burst นะครับข้อที่3 who is the creator นะครับ for of the Spider-Man นั่นก็คือหนังเรื่อง Spider-Man ใครเป็นผู้สร้างนะครับนะผู้สร้างให้ใช้ว่า creator นะครับสร้างภาพยนตร์แต่ถ้า inventor นี่แปลว่านักประดิษฐ์นะครับตอบความว่า creator ข้อที่4 in the famous story นะครับใน famous story น่าจะเป็นชื่อหนังนะครับแต่ถ้าแปลก็แปลว่าในเรื่องที่มีชื่อเสียงนะครับนะ famous doctor ดร.เจเคลนะครับนะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับชื่อฝรั่งนะครับนะถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยนะครับดร.เจเคลนี้นะครับนะได้ change นะครับตอบ change นะครับคือได้เปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนบทบาทเป็น into a monster นะครับเป็นสัตว์ประหลาดนะครับไม่ใช่ create นะครับนะไม่ใช่ created นะครับให้ตอบ changeข้อที่5ครับ his parents นะครับคุณพ่อคุณแม่ของเขานั้นนะครับได้brought him up นะครับ in Texas brought him up นะครับเป็น plural verb นะครับนะ brought นะครับช่อง1 bring นะครับ bring ในที่นี้ไม่ได้แปลว่านำมานะครับ bring up เนี่ยแปลว่าเลี้ยงดูนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงดูเขาในรัฐเท็กซัสนะครับถ้า grew นี่เป็นช่อง2งงครับว่า grow เจริญเติบโตตอบ broad นะครับข้อที่6ครับ he was so funny everyone made fun of him นะครับ he was so funny เขาเป็นคนตลกมากเหลือเกินนะครับนะคือบางทีตลกทุกสถานที่นะครับสถานที่เขาเป็นการเป็นงานนะเป็นการเป็นงานหน่อยก็ตลกอะไรอย่างนั้นนะครับความหมายในข้อนี้ก็เลย made fun of him นะครับให้ตอบ made นะครับ made fun นะครับแปลตามคำศัพท์แปลว่าทำให้เกิดความสนุกสนาน of himแก่เขาเกิดความสนุกสนานแก่เขาในที่นี้ให้แปลสมัยนะครับหมายความว่าเขาเป็นคนตลกมากจนกระทั่งทุกคนนั้นล้อเขานะครับนะล้อเขาหรือว่าคุณครูใช้ว่าอะไรดีนะคำว่าล้อในที่นี้คือทุกคนล้อเขาเข้าใจว่าทุกคนล้อเขาไหมครับก็คือเขาตลกเกินไปไม่รู้กาลเทศะนะครับนะทุกคนก็เลยทุกคนสนุกทำความสนุกกับเขานะต้องแปลอย่างนี้นะครับลูก made fun of him ไม่ได้เขาทำให้คนอื่นสนุกนะครับทุกคนทำความสนุกกับเขาก็คือล้อเขานะครับนะว่าเขาเป็นคนขี้เล่นเกินไปอะไรทำนองนั้นนะครับเข้าใจตามนี้นะครับนะภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ย everyone made fun of him เนี่ยนะครับนะไม่ใช่เขาทำให้คนอื่นสนุกนะครับนะโอเคผ่านนะครับข้อที่7He นะครับ save the woman life นะครับ save the woman life แปลว่าปกป้องนะครับนะตอบว่า save นะครับ save ปกป้องชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแต่ถ้า rescue แปลว่าช่วยเหลือนะครับนะมันตอบ save ข้อที่8ครับ they นะครับ very good friends นะครับ they became นะครับ very good friends นะครับเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีนะครับนะถ้า form เนี่ยแปลว่าทำรูปแบบbecame นะครับตอบ became เขากลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยล่ะนะครับ very เพื่อนหลายคนนะครับนะเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีข้อที่9ครับ the Tudor นะครับแล้วแต่จะอ่านนะตัวนี้นะคุณครูอ่านว่า Tudor ก็แล้วกันนะครับก็คือตระกูลนะครับนะตระกูลของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระนามว่า Tudor นะครับนะได้ทรงปกครองนะครับประเทศอังกฤษนะครับก็ใช้คำว่า rule นะครับ R-U-L-E-D นะครับ rule แปลว่าปกครอง rule over นะครับแปลว่าปกครองประเทศอังกฤษนะครับตั้งแต่ค.ศ.1485 until และจนกระทั่งถึงปี1603ข้อสุดท้ายท้ายสุดครับข้อที่10ครับ when the king died เมื่อพระราชาสวรรคตนะครับนะ day ประชาชนนะครับก็จะ bury นะครับก็คือแปลว่าฝังนะครับนะก็จะฝังหิมก็คือพระศพของพระราชา in the tomb tomb แปลว่าหลุมฝังศพนะครับหรือในสุสานนั่นเองตอบ bury นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม ed นะครับไม่ใช่ bully นะครับถ้า bully นี่ก็คือตติฉินนินทานะครับแต่นี่ bury นะครับแปลว่าฝังทุกข้อนะครับคุณครูพี่นันก็แปลให้หมดนะครับนะแต่อาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับนะ
แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ไปต่อเลยครับไพเซครับเขาบอกว่า replace the underlying places with places in the list แปลว่าให้แทนที่นะครับคำวลีที่ขีดเส้นใต้เอาไว้กับคำวลีนะครับที่ให้ไว้ในรายการข้างล่างนะครับนี่คือคำแปลวันวลีที่ให้ไว้ในรายการข้างล่างก็คือวลีคำว่า out of town นะครับ star in it นะครับ where it is showing นะครับ don't miss it 4วลีนี้นะครับคือวลีที่ให้ไว้นำมาแทนที่นะครับวลีที่ขีดเส้นใต้ซึ่งมีความหมายคล้ายกันนักเรียนมาดูคำแปลนะครับผมคำแปลนี่คุณครูแปลเฉพาะความหมายตัวสีแดงนะครับนะดังนั้นความหมายตัวสีดำนะครับคุณครูจะแปลสดๆนั่นก็คือ Who is the main actor in the films นะครับแปลว่าใครเป็นพระเอกก็ได้นะครับ actor ตัวนี้เพราะหมายถึงนักแสดงผู้ชายนะครับใครคือพระเอกนะครับในภาพยนตร์นะครับนะคือภาพยนตร์เรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับคือในเรื่องนั้นๆ นะครับเขาถามว่าใครเป็นพระเอกนะครับก็ตัวแดงๆนะครับเอาคำว่าWho stars in it ซึ่งแปลคล้ายกันนะครับแปลว่าใครแสดงนะครับในภาพยนตร์เรื่องนั้น stars ตัวนี้เติม s ไม่ได้เป็นแปลว่าดาวหลายดวงไม่ใช่นะครับนะเป็นคำกริยานะครับแต่เป็นคำกริยาที่เติม s นะครับเป็น present simple tense นะครับแปลว่าแสดงนะครับใครแสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นความหมายเดียวกันข้อ2ครับ Do you know where it is on นะครับคุณรู้หรือไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับคุณรู้สถานที่ที่ซึ่งมันอยู่หรือเปล่านะครับโทษนะครับนะ where อยู่ในแปลว่าที่ซึ่งนะครับอย่าแปลว่าที่ไหนนะครับคุณทราบหรือไม่ในที่ที่ซึ่งมันอยู่ก็มีความหมายเดียวกันกับ Do you know where it is showing นะครับมันอยู่ในที่นี้ก็คือมันกำลังแสดงอยู่นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเขาพูดเรื่องหนังนะครับนะถ้าเขาถามว่า Do you know where it is on ในที่นี้แปลว่ากำลังฉายดีกว่านะครับนะถ้าหนังก็คือตอนนี้หนังเรื่องนี้กำลังฉายอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยใช้คำพูดว่า Do you know where it is on หรือจะพูดว่า Do you know where it is showing ก็ได้นะครับมันกำลังแสดงอยู่ที่ไหนโอเคนะครับจบนะครับข้อ2พอข้อ3นะครับ I was away นะครับ away เนี่ยหมายถึงออกห่างไปออกห่างไปนั้นก็คือไปอยู่ในที่ที่อื่นก็มีความหมายเดียวกันกับว่า I was out of town คือฉันออกจากเมืองไปนะครับไปอยู่นอกเมืองไปอยู่ที่อื่นว่าอย่างนั้นนะครับนะความหมายเดียวกันข้อที่4 make sure you see it นะครับทำความมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้เจอมันแน่นอนนะครับแปลอย่างนั้นนะครับสีดำพอมาสีแดงก็คล้ายกันนะครับคือ make sure you don't miss it นะครับมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่พลาดมันเด็ดขาดmiss แปลว่าพลาดนะครับตัวนี้นะครับคำนี้นะครับไม่ได้แปลว่าคิดถึงนะครับจบเหมือนกันแล้วนี่คือคำแปลนะครับทั้ง4ข้อต้องขออภัยด้วยนะครับนะคุณครูทำตัวเล็กนิดหนึ่งเดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวทำให้ใหญ่ขึ้นสักนิดก็ดีนะครับนะจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าภาพคุณครูเล็กก็ต้องให้ตัวหนังสือใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับไปโมดูล4นะครับผมหน่วยชี้วัดที่4นะครับซึ่งอยู่ในหน้า117เหมือนกันคำสั่งแรกนะครับก็สั่งว่า label the porch of the body นะครับให้นักเรียนเขียนป้ายกำกับนะครับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ไม่ใช่ร่างกายมนุษย์อย่างเดียวนะครับมีการบอกว่า1นะครับร่างกายของแมว2นะครับนกอินทรีนะครับ3แมวน้ำนะครับมันแคทแปลว่าแมวนะครับแมวมีอะไรครับ tail ก็คือมีหางนะครับหางแมวมี fur นะครับมีเฟอร์มีขนนะครับแมวมี pa นะครับ ws นะครับอ่านว่า paw นะครับแปลอุ้งเท้าจบสำหรับแมวพอมานกอีนกอินทรีนะครับ eagle นะครับจะมี beak นะครับก็คืออ่านว่า beak แปลว่าจะงอยปากมีวิงนะครับเติม s เข้าไปด้วยนะครับทุกทีนะตรงนี้คุณครูยังไม่ได้ใส่ s ให้เพราะว่าช่องว่างเขาให้เติม1 2 3 4นะครับ4ตัวนะครับก็ต้องเติมคำว่า s เข้าไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวคุณครูใส่ s ให้ด้วยนะครับจะได้ถูกต้องตรงตามจำนวนช่องนะครับที่เขาให้ใส่นะครับ
แปลว่าปีกนะครับหนานกอินทรีมีปีกมีจงอยปากมีปีกแล้วก็มี CLAWS นะครับมีครัวนะครับซึ่งแปลว่ากรงเล็บจบสำหรับนกอินทรีมาดูเซลล์นะครับเซลล์ในที่นี้แปลว่าแมวน้ำนะครับแมวน้ำจะมีฟลิปเปอร์นะครับฟลิปเปอร์ในที่นี้แปลว่าครีบนะครับนะแมวน้ำจะมีครีบคล้ายๆกับปลานะครับครีบนั่นแหละนะครับใช้เดินไม่ใช่ขานะครับนะถ้านักเรียนดูไว้ดีเป็นครีบนะครับแล้วก็มีโนสนะครับมีจมูกแล้วก็มีอายนะครับมีตาจบนะครับไปข้อ2ข้อ2ก็บอกว่า choose the correct verb นะครับให้นำไอ้เลือกนะครับคำกริยาที่ถูกต้องข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนักเรียนต้องฟังนะครับว่าคุณครูจะเฉลยคำกริยาตัวไหนนะครับนะถึงจะได้มีความรู้เต็มๆนะครับข้อ1นะครับ to dream นะครับนะค่อยใช้ to have a dream นะครับนะก็คือมีความฝันนะครับนะความจริงแล้วมันใช้ to make a dream ก็พอจะได้อยู่นะครับแต่ make a dream นี่แปลว่าทำความฝันวันในที่นี้เขาให้ใช้คำว่า to have a dream นะครับนะมีความฝันแปลว่ามีความฝันตอบ have นะครับข้อที่2นะครับ picnic นะครับก็ to have นะครับนะ have picnic นะครับ have picnic ในที่นี้ก็คือไปปิกนิกกันนะครับนะอีกคำศัพท์คุณครูไม่เฉลยก็แล้วกันนะครับนะว่าแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเอาคำที่ถูกก็แล้วกันนะครับ to have a dream to have a picnic นะครับแล้วก็ to hear a sound นะครับนักเรียนอย่างงงนะครับนะข้อนี้ว่าทำไมตอบ to hear ทำไมไม่ตอบ to listen นะครับนักเรียนสังเกตนะครับนะถ้า to listen เนี่ยมันต้องมี to อีกตัวหนึ่งนะครับนะ to listen เนี่ย listen จะต้องตามมาด้วย preposition to เสมอเพราะฉะนั้นในเมื่อในโจทย์ไม่มี to นะครับก็ต้องตอบ hear นะครับ to hear a sound ก็แปลว่าได้ยินเสียงเข้าใจนะครับนะก็ให้ say นะครับ closely นะครับก็คือ look closely นะครับนะดูอย่างใกล้ชิดนะครับให้ใช้คำว่า look นะครับ look closely นะครับดูอย่างใกล้ชิดข้อที่5นะครับผม have a bath นะครับ have a bath ตัวนี้แปลว่าอาบน้ำนะครับดูให้ดีนะครับ bath นะครับแปลว่าอาบน้ำแต่ถ้า bht นะครับแปลว่าเงินบาท to have a bath หรือว่า to take ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เขาไม่มี take มาให้เราก็ต้องตอบ have นะครับข้อที่6นะครับto knock on a door นะครับนะในการเคาะประตูนี่ก็ไม่ใช้คำว่า hit นะครับนะใช้คำว่า knockนะครับ knock นะครับตอบ knock on a door นะครับก็คือเคาะประตูนั่นเองข้อที่7นะครับ to fall out นะครับ fall นะครับ fall นะครับ fall out นะครับ of a tree นะครับ fall out ก็คือตกลงมาจากต้นไม้นะครับแต่ถ้า drop นี่ก็ใช้ drop off นะครับนะโอเคไปข้อที่8ครับข้อที่8นี่อยู่บนดาดฟ้าของเรือนะครับดาดฟ้าเนี่ยเขาใช้คำว่าบอร์ดดีๆนี่เองนะครับนะ board นะครับบอร์ดไม่ได้แปลว่ากระดานนะครับแต่แปลว่าดาดฟ้าของเรือนะครับตอบ board นะครับข้อที่9ครับ to get นะครับ a better look นะครับนะต้องการที่จะดูให้แจ่มชัดให้ดียิ่งขึ้นนะครับใช้คำว่า better look นะครับไม่ใช่ better see นะเอา better look นะครับตอบ lookข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ to เปิดไฟนะครับนะเขาไม่ใช้ open นะครับนะในการเปิดไฟเนี่ยเขาใช้ turn on นะครับนะอันนี้นักเรียนน่าจะทราบอยู่บ้างแล้วนะครับนะอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับการเปิดไฟนะครับห้ามใช้ open เด็ดขาดเลยนะครับจบนะครับทีนี้เขาสั่งเพิ่มมาเขาบอกว่าให้ use some of the phrases to write a short story นะครับก็คือให้ใช้วลีนะครับบางวลีที่เขียนมากันด้านบนทั้ง10ข้อนี้นะครับนะครับมา write a short story มาเขียนเรื่องสั้นนะครับนักเรียนมาดูนะครับเรื่องสั้นนี้มีวลีอะไรบ้างเช่นนะครับนะ I just got on board นะครับเห็นไหมครับ got on board อยู่บนดาดฟ้าของเรือนำมาใช้แล้ว got on board นะครับ and I want to take a bath นะครับและฉันต้องการที่จะอาบน้ำเห็นไหมครับ take a bath มาแล้วนะครับSuddenly ทันใดนั่นเองนะครับ I heard a knock on the door นะครับมาแล้วนะครับทันใดนั่นเองฉันก็ได้ยินเสียงเคาะประตู and I went to get a better look มาแล้วนะครับ get a better look ก็คือต้องการที่จะดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ที่เคาะประตู look at นะครับไปดู who was here ว่าใครอยู่ที่นั่นนะครับนะ
who was there ตัวสิครับว่าใครอยู่ที่นั่น I couldn't see นะครับฉันก็ไม่สามารถเห็นได้นะครับว่าเป็นใคร so ดังนั้น I had to turn on the light นะครับ turn on the light มาแล้วนะครับฉันก็เลยเปิดไฟ I realized ฉันทราบได้ว่านะครับ there wasn't anyone there นะครับไม่มีใครอยู่เลยนะที่นั่น so ดังนั้น I went back to the tub นะครับฉันก็เลยกลับไปยังอ่างอาบน้ำก็คือกำลังอาบน้ำอยู่นั่นเองนะครับ tub นะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาเขียนให้เป็นตัวอย่างนะครับพร้อมกับคำแปลนะครับแปลกันสดๆแล้วก็เขียนคำแปลให้ด้วยนะครับจบข้อนี้นะครับไปข้อต่อไปเลยข้อ3นะครับก็บอกว่า match the words นะครับให้จับคู่คำศัพท์ in the two columns นะครับ2คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับให้ use some phrases to complete a sentence เหมือนเดิมนะครับคล้ายกับข้อที่ผ่านมาก็คือให้นำบางวลีนะครับไปทำให้ประโยคสมบูรณ์นะครับมาจับคู่ได้ดังนี้นะครับข้อที่1นะครับ cracking นะครับก็จะคู่กับ noise cracking noise นะครับนั่นก็คือเสียงที่วัตถุตกลงแตกนะครับนะเขาเรียก cracking noise นะครับข้อ2นะครับ ghost แปลว่าผีนะครับ ghost story นะครับมาคู่กับพยัญชนะ b นะครับนักเรียนก็เอาพยัญชนะ b มาใส่หลังเลข2ส่วนข้อ1นะครับก็เอาพยัญชนะ c นะครับมาใส่หลังเลข1 ghost story นะครับก็แปลว่าเรื่องผีข้อที่3นะครับ good นะครับ good คู่กับ luck นะครับก็เอาพยัญชนะ a มาใส่หลังเลข3นะครับ good luck แปลว่าโชคดีนะครับข้อที่4นะครับ falling นะครับ falling ก็มาคู่กับ leaf นะครับ leaf ก็คือพยัญชนะ e นะครับเอาพยัญชนะ e ไปใส่หลังเลข4 falling leaves นะครับ leaves แปลว่าใบไม้หลายใบนะครับ falling ก็คือกำลังตกก็คือใบไม้หล่นนั่นเองนะครับใบไม้ร่วงข้อที่5นะครับ upside ให้ใส่คำว่าดาวนะครับดาวก็คือพยัญชนะ f นำมาใส่หลังเลข5นะครับ upside down นะครับแปลว่ากลับหัวนะครับนะไปอย่างนี้ดีกว่านะครับนะจะได้เข้าใจง่ายเพราะเป็น plural verb นะครับดาวแปลว่าลงนะครับนะก็เลย upside down ก็แปลว่ากลับหัวนั่นเองเหลือข้อสุดท้ายนะครับ empty นะครับก็จะคู่กับ house นะครับคือพยัญชนะดีเอาพยัญชนะดีมาใส่หลังเลข6นะครับ empty house ก็คือบ้านว่างนั่นเองนะครับนะบ้านว่างเปล่านะครับยังไม่มีคนอยู่อาศัยนั่นเองนะครับ empty house แล้วก็นำบางวลีมาเติมในประโยคนะครับคุณครูก็นำมาเติมให้แล้วนะครับตรงนี้เป็นตัวใหญ่นิดหนึ่งก็ดีนะครับจะได้เห็นชัดเจน a four leaf clover brings good luck in England นะครับนั่นก็คือในเนื้อเรื่องนะครับในโมดูลที่4เราได้เรียนมาแล้วนะครับว่ามีความเชื่อนะครับในประเทศอังกฤษว่าถ้าเกิดมีใบไม้ครับใบคลอฟเวอร์นะครับชื่อใบไม้นะครับนะคลอฟเวอร์เนี่ยเป็นชื่อใบไม้ชนิดหนึ่ง4ใบนะครับถ้าเก็บไว้ที่บ้านก็จะนำกุดลักนะครับนำโชคดีมาให้นะครับเป็นความเชื่อในประเทศอังกฤษข้อ2นะครับ Don't hang the paintings upside down นะครับอย่าแขวนนะครับแขวนเพนติ้งนะครับภาพจิตรกรรมต่างๆ upside down ก็คือหัวลงอย่าแขวนเอาหัวลงนะครับนะข้อที่3นะครับ it is an empty house no one lives there นะครับมันเป็นบ้านที่บ้านว่างอยู่นะครับยังไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับ no one lives there โอเคนะครับนี่คือคำแปลไปต่อข้อต่อไปเลยครับผมข้อที่4ข้อ4ให้ replace the underline places with places in the list นะครับเหมือนกันเลยกับข้อข้างบนนะครับนะนั่นก็คือให้นำวลีที่เขียนเส้นใต้เนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบนะครับแทนที่กับคำนะครับที่ให้ไว้ในลิสต์รายการมันคำที่ให้ไว้ในลิสต์รายการคุณครูก็ตัดออกเลยนำมาใส่ให้เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคำที่ตัวแดงๆนี่นะครับนะความหมายจะเหมือนกันหรือคล้ายกันมากๆนะครับไม่เหมือนกันซะทีเดียวเดี๋ยวคุณครูแปลให้ทั้ง2อย่างเลยนะครับสำหรับข้อนี้นั่นก็คือสีดำนะครับแปลว่าอ่านว่า is there a problem with John นะครับ is there แปลว่ามีนะครับมีปัญหากับจอห์นคำว่ามีปัญหากับจอห์นนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปก่อเรื่องกับจอห์นนะครับแปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือ
จรมีปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเป็นประโยคคำถามนะจรมีปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษตัวแดงๆว่า what is wrong with John นะครับซึ่งแปลว่ามีอะไรปกติเกิดขึ้นมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับจอห์นหรือเปล่านะครับใครกันไหมครับนี่คือคำแปลข้อที่สองครับ he went into the room to check it out นะครับเขาเดินเข้าไปในห้องเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะครับนะ check it out ก็แปลใครใกล้เคียงกันเลยกับอักษรสีแดงนะครับก็คือ he went into the room to take a look นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าทำการมองดูเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงกันมากข้อที่3ครับ I was so scared I don't do anything นะครับสีดำฉันเกิดความกลัวเหลือเกินนะครับ I couldn't do anything จนกระทั่งฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับพอมาเป็นตัวอักษรสีแดงไหมครับก็ใครใกล้เคียงกันเลยก็คือ I was so scared ฉันกลัวเหลือเกิน I couldn't move จนฉันไม่กล้าเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะครับตกใจยืนตัวสั่นไม่กล้าเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นนะครับความหมายเดียวกันเลยก็สิ That sounds a bit creepy นะครับ sound ตัวนี้นะครับไม่ต้องแปลว่าเสียงนะครับนะให้แปลว่าสิ่งนั้นแล้วมันดูเหมือนกับว่าหน้าขยะแขยงนะครับนะ creepy แปลว่าหน้าขยะแขยงเออบิดแปลว่าเล็กน้อยสิ่งนั้นหน้าขยะแขยงขยงเล็กน้อยนะครับก็คล้ายกันกับคำว่า that sounds scary ซึ่งมันดูน่ากลัวนะครับไปข้อสุดท้ายท้ายสุดก็ว่าครับผมอักษรสีดำนะครับ sorry I don't understand what you are saying นะครับแปลว่าขอโทษด้วยนะครับฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะครับสีดำแปลว่าอย่างนั้นแต่พอสีแดงก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เลย sorry what do you mean นะครับเสียใจด้วยขอโทษด้วยฉันไม่ทราบว่าคุณหมายถึงอะไรเห็นไหมครับความหมายจะใกล้เคียงกันมากโอเคนะครับเป็นนั้นว่าจบเลยนะครับนะหน้าที่117ดังนั้นก่อนที่จะจบนะครับนะคุณครูพี่นันก็ต้องขอขอบใจนะครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปการสอนของครูพี่นันนะครับเมื่อเข้ามาดูแล้วนะครับนะก็ขอขอบใจมากนะครับถ้าเกิดกดติดตามนะครับนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านหนึ่งท่านใดนะครับหรือผู้ปกครองนะครับของลูกๆนักเรียนกดสมัครสมาชิกช่องนะครับคุณครูก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี่ด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอจบหน้า117ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในหน้า118นะครับผมสวัสดีครับ Okay.